ดูทุ่มแรกเลยปั้งตรงนั้นมาแล้วใช่มั้ยวิ่งอัดโอ้โหนี่แหละเขามาเขาจะไม่มีอาการนะครับจะไม่มีอาการเขาบอกว่าผมก็บอกว่าจอดก่อนครับติดต่อเรื่องอะไรครับเขาบอกว่ามาติดต่ออาจารย์อะไรชื่ออะไรครับบอกอาจารย์ยุ้ยเขาบอกว่างี้เขาบอกว่าก็แลกบัตรไปครับก็แลกบัตรมาคือผมก็บัตรมาตรงจุดนี้แหละที่ป้อมใช่ไหมหันกลับไปอีกทีนึงเขาก็ปิดประตูจบกันแล้วแหละแล้วเขาก็จะเหยียบเข้าไปใช่ไหมเราก็สังเกตทำไมรถจะเข้าไปทำไมมันเบี้ยงออกจากเลนอ่ะคือผมเปิดให้ออกเข้าไปใช่ไหมออกจากเลนมันก็เอ็นออกมาผมก็ส่องเข้าไปดูตรงกระจกเห็นมือเขาเกรงแล้วผมก็จะวิ่งตามเขาไม่ทันแล้วถึงจุดไปชนตรงนี้อ่ะก็บึ้ดไปเลย พุ่งเข้ามาเสียงโค้งไอ้เสียงคือจะเป็นอะไรสักอย่างมันร่วงอ่ะเอาเลยนะเสียงดังอ่ะคือตอนนั้นเด็กนักเรียนอะไรก็แตกตื่นหมดจ้ะโชคดีไม่รู้ว่ายังไม่ถึงโชคดีโชคดีเด็กโชคดีทุกคนเลยไม่เป็นไรตอนนั้นเราตกใจตัวไหมตกใจตกใจตอนนี้ก็ยังตกใจอยู่ก็ยายยังดีนะยายเป็นโรคหัวใจอ่ะโรคหัวใจกับโรคความดันยังดีนะคุมได้นี่อยากจะฝากถึงคนที่ขับรถที่มีอาการแบบนี้ยังไงบ้างครับโอ้อย่าเลยอยู่บ้านเถอะอย่าขับไปไหนเลยอันตรายอันตรายมากพื้นที่โรงเรียนจ้าจ้าอย่าเข้ามาเลยโรงเรียนเด็กมันเยอะข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ